สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นแขกของน้องลิซ่าในวันเกิดที่ผ่านมาแต่ละคนนั้น VIP มากๆนะจ๊ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาแล้วแหละมีแต่คนในความทรงจำมีแต่คนที่เป็นดาราดังแล้วก็จะมีคนที่เป็นช่างภาพชาวไทยชื่อดังหรือจะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างมาดามแป้งก็ตามจ้าเอามาเปิดคนแรกกันเลยดีกว่าที่ตอนนี้เป็นประเด็นใน Facebook กันอย่างมากมายเพราะว่ามาดามแป้งมาปล่อยภาพน้องลิซ่าอย่างสุดน่ารักมากๆนะจ๊ะโอ้โหทั้งคู่นี่แบบว่าตัวสูงพอๆกันเลยทุกคน บางคนงงว่าเอ้ยข้ามมาสนามบอลได้ไงอยู่งานวันเกิดดีๆนะจ๊ะขอแวะมาหามาดามแป้งที่สนามบอลกันนิดนึงถึงจะเป็นภาพเก่านะเพื่อนๆนะโดยทางมาดามแป้งนะครับก็โพสต์ภาพลง IG ส่วนตัวแล้วก็บอกว่าได้เจอน้องไม่ถึง5นาทีเลยดีใจมากค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะสาวน้อยอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะเป็นภาพประทับใจอีกภาพนึงที่แอดมองว่าอบอุ่นเหมือนแม่ลูกคู่หนึ่งที่เดินตามกันมานั่นเองอันนี้พูดไปตามเนื้อผ้าพูดหานะจ๊ะเพื่อนๆอย่าไปคิดจริงจังนะครับอ่ะส่วนอันต่อมาเป็นเพื่อนในสมัยวัยเด็กของนอริซ่ารวมพลพรรครักเธอมากๆจริงๆหน้าป้าย27ก็คืออายุของนอริซ่าของเราที่ตอนนี้แบบสวยสะพรั่งที่สุดแล้วนะจ๊ะใส่ชุดดั่งทองอย่างที่แอดว่าเนาะแล้วก็มาพร้อมกับใครอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก๊งวีซ่าคูลในสมัยเด็กแก๊งเต้นของนอริซ่าแล้วก็มีคนอื่นอีกมากมายในแก๊งนะจ๊ะที่อาจจะมาครบบ้างไม่ครบบ้างต้องบอกว่าเป็นแก๊งที่เติบใหญ่เติบโตกันมาได้อย่างสวยสดงดงามหล่อเหลากันทุกคนจริงๆเพื่อนเพราะถ้าเกิดใครที่อยู่ใกล้นอริซ่าได้แสดงว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีแอทติจูดมีอินเนอร์อะไรบางอย่างที่ดีเช่นกันไม่นั้นก็อยู่ข้างตัวนอริซ่าไม่ได้นะจ๊ะอ่ะเคยได้ยินไหมกดแรงดึงดูดอะไรเงี้ยส่วนอีกคนหนึ่งนี่แอดก็ตกใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเขาไปโผล่งานวันเกิดนอริซ่าได้ก็คือน้องโยเกิร์ตที่มีประเด็นข่าวไปก่อนหน้านี้นั่นเองจ้าสำหรับคนนี้เนี่ยแอดก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาไปรู้จักมาก่อนหน้านี้ยังไงกันแต่เขามาเจอกันได้ก็เป็นคอนเน็กชั่นคอนเน็กใจกันแล้วไปสลับดาราชาวไทยอีกคนหนึ่งที่อยู่ในงานนี้ก็แล้วกันนั่นเองนะจ้าไม่ขอพูดเยอะเพราะว่าข่าวล่าสุดที่ออกมาก็ค่อนข้างดราม่าหนักแล้วก็แยกเป็นสองฝักสองฝ่ายแอดก็ไม่อยากมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เอาเป็นว่าเขารู้จักกันแล้วกันเนาะส่วนอีกคนหนึ่งนี่ก็ปล่อยภาพมาแบบดูสนิทกันไม่มากก็น้อยเช่นกันจ้าพนริซ่าของเราโพสต์เต็มที่มากๆแถมเปลี่ยนเสื้อเป็นสีชมพูอ่อนมาแล้วอาจจะเป็นแบบอีกชุดนึงหรอหรือว่า after party happy birthday ของตัวเองอีกรอบนึงคือไม่มั่นใจเหมือนกันแต่นอริซ่าเปลี่ยนชุดเป็นสีชมพูฟุ้งฟริ้งสุดน่ารักถ่ายคู่กับคนที่เขาชื่อว่ากันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นช่างถ่ายภาพชาวไทยคนนึงที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีฝีมือคนนึงโดยนั่นเองนะจ๊ะพร้อมกับภาพครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จิตทิพย์แล้วก็คุณยายที่มาร่วมงานวันเกิดในรอบนี้ต้องบอกว่าอ้อยน่ารักไปไหนก่อนจ๊ะพี่ก้อยก็มานะจ๊ะคือพูดไม่หมดกันเลยในตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าปีนี้จัดใหญ่ไฟกระพริบมากๆแต่ละคนที่มางานเนี่ยโอ้อาอลังการที่สุดนะเพื่อนๆนะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็บอกไว้กันได้นะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าตัวที่2ที่นอริซ่าใส่สีชมพูที่เพื่อนๆเห็นไปนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยแอดก็ได้ไปเจาะลึกมาเพิ่มเติมแล้วว่าเป็นแบรนด์อะไรราคายังไงกันบ้างนะจ๊ะก็คือชื่อว่า Alex Paris Tille Bruch Crystal Mini Dress นั่นเองจ้าไปสืบราคามามี2ราคานะเป็นชุดคล้ายๆกันเพื่อนๆราคา 23,300 ในราคาบาทนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดากับอีกตัวนึงเนี่ยมีดีไซน์คล้ายๆกันตอนแอดเซิร์ช Google เนี่ยมันเจอมาด้วยก็ขออ่านๆไปด้วยกันแล้วกันนะเขาเขียนว่า Alex Paris Woman Pink Crystal Embroidered นั่นเองนะจ๊ะราคาประมาณ 18,000 กว่าบาทใครสนใจตัวไหนก็ไปลองจับจองกันได้นั่นเองนะจ๊ะที่แอดเอาภาพขึ้นให้ตอนนี้เนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาพาหอมปากหอมคอประมาณนี้ถ้าเจอใครที่วาวซ่าอีกก็จะมาเจอกันอีกอย่างแน่นอนกันเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ